ไปก็ไม่ไปไหนเหตุจำเป็นมีก็ต้องดำเนินตามหลักพระวินัยคือสัตตาหะกรณียกิจที่ควรจะไปได้มีเจ็ดวันนั่นบอกบิดามารดาป่วยเพื่อนฝูงธรรมิกครูหรืออาจารย์ป่วยท่านก็บอกไว้ตามหลักพระวินัยวัดวาวาชำรุดมากจนจะหาที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ไม่ได้เห็นศาลาโรงฉันเป็นต้นมาไปหาไม้มาทำมาซ่อมแซมสัตหาไปได้แล้วก็มาค้างวัดคืนหนึ่งแล้วออกไปเจ็ดวันกลับมาหรือพวกศรัทธาญาติโยมที่เป็นศรัทธาใหม่พระมหากษัตริย์นี่ก็ไปได้7วันสิ่งที่ควรจะอารมณ์นั้นท่านก็บอกว่ามีก็เพิ่งอารมณ์ตามนี้แต่ไปแบบสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้หน้าในหลังดูไม่ได้นะอย่าไปนักสัตตหาไปเรื่อยไปเรื่อยสัตตหารู้สัตตหาแล้วไม่ทราบว่าสัตตหาอะไรเก่งกว่าครูกว่าอาจารย์ไปมันมีแล้วนะทุกวันปรากฏแล้วทั้งที่เป็นครูเป็นอาจารย์นั่นแหละเห็นได้อย่างชัดเจนเราจะว่าขวานผ่าซากก็ตามหรือจะว่าคงไปคงมาก็ตามเหตุผลมียังไงทำยังไงเราพูดตามนั้นเลยไม่น่าเลื่อมใสเราว่าบอกว่าไม่น่าเลื่อมใสผิดแล้วว่าผิดเลยเรื่องครูเรื่องอาจารย์เราเป็นผู้ใหญ่ไม่สำคัญยิ่งกว่าธรรมกว่าวินัยเรื่องหลักธรรมหลักวินัยเป็นหลักสำคัญมากทีเดียวเคารพตรงนี้ถึงก็เราเอาสูบันเตก็ตามก็ต้องมีเป็นผู้มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องยืนยันพอที่เป็นเอาบุโสพันเตได้โดยสมบูรณ์แล้วควรกราบไหว้บูชาซึ่งกันและกันเคารพกันซึ่งกันและกันก็ถือในหลักเกณฑ์ของธรรมวินัยเป็นเหตุเป็นเกณฑ์ไม่ใช่จะมาเอาบุโสบทมาละลายภาษาแล้วบอกเอาบุโสให้กราบให้ไหว้เลยอย่างนั้นไม่ได้ในหลักวินัยยังมีอายุต้อง60พรรษายังต้องมาขอบนิสัยต่อพระผู้มีพรรษาน้อยกว่านั้นนะคือไม่สามารถที่จะรักษาตนได้อายุพรรษาจึงไม่สำคัญหลักวินัยนั่นแหละจะมีอะไรกฎเกณฑ์คณะสงฆ์ลักษณะปกครองอะไรขึ้นมาทุกวันเนี่ยเพราะเรื่องการประพฤติมันพิสดารไปเรื่อยการประพฤติของพระของเณรเราเพราะฉะนั้นต้องมีเรื่องกฎกระทรวงมั่งข้อบังคับกฎกติกาอะไรลักษณะปกครองสงฆ์มีมาเพื่อปกครองหลักใดก็ตามแต่ต้องไม่เข้าไปกระทบกระเทือนหรือไม่ทำความเสียหายต่อหลักทำหลักวินัยเนี่ยก็บอกไว้แล้วหลักเหล่านี้ถึงจะมีขึ้นมามากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ต้องไม่ทำลายหรือไม่ต้องกระทบกระเทือนต่อหลักพระวินัยเป็นสำคัญท่านว่าอย่างบัญญัติหรืออย่างมีกฎข้อบังคับมีตั้งอุปชายะนี่เหมือนกันนะก็ตั้งตามเขตตามเขตตามภาคใครอยู่ในเขตไหนอำเภอใดตำบลใดควรจะมีอุปชาเพื่อไม่ลำบากในการอุปสมบทของคุณบุตรสุดท้ายภายหลังก็ตั้งบูชาตั้งทางโน้นก็ให้บวชทางโน้นตั้งที่ไหนก็ให้บวชทางโน้นทางโน้นผู้ไม่ได้ตั้งก็ไม่เป็นอุปัชฌาย์หมายอย่างนั้นคือผู้ไม่ได้ตั้งเป็นอุปัชฌาย์แล้วก็ไม่เรียกอุปัชฌาย์นี่ความหมายของการตั้งขึ้นเมื่อภายหลังนี้ว่างั้นแต่เมื่อมีเหตุจำเป็นที่ควรจะบวชนี้จะบวชนี่จะผิดไหมนี่ที่เป็นปัญหาหนึ่งขึ้นมาเอาพระวินัยผิดไหมพระวินัยว่าไงนี่เอาพระวินัยเป็นเกณฑ์เลยคือพระในพระที่บวชตั้งแต่สิบพรรษาขึ้นไปแล้วสามารถที่จะเป็นอุปัชฌาย์ได้ไงนี่แหละตรงนี้อันถ้าสมมติว่าเกิดมีผู้บวชขึ้นมาหรืออย่างผมนี่มีความจำเป็นที่จะบวชคุณบุตรสุทัศน์ผู้ใดก็ตามผมบวชขึ้นมานี่สงฆ์จะรับรองไหมนี่มันเป็นข้อหนึ่งขึ้นมานะนี่ผมพิจารณาหรือผมพูดออกมาเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ใช้ความพิจารณาหรือได้พิจารณาตามเหตุผลนี้เทียบเคียงกับหลักธรรมหลักวินัยต่างหากนะไม่ใช่ผมจะเป็นผู้ร่วมเกินธรรมวินัย
คือพูดตามความมันมีหลายแง่หลายทางที่จะถือว่าถ้าเป็นอุปัชฌาย์ได้ตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์แล้วถึงจะบวชได้ถ้าไม่ได้ตั้งเป็นอุปัชฌาย์แล้วบวชก็เป็นโมฆะอย่างนี้จะเป็นโมฆะจริงๆหรือนั่นเมื่อหลักวินัยมีอยู่นี่หลักวินัยท่านว่าผู้มีอายุ10พรรษาขึ้นไปแล้วและเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินัยด้วยดีมีสัมมาคารวะมีอาจารย์ดีเป็นที่เคารพเริ่มใสของพระเนรประชาชนแล้วผู้นั้นเป็นอุปัชฌาย์ได้โดยไม่ต้องตั้งจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยเนี่ยนี่คือพระวินัยตั้งเองหรือศาสดาตั้งเองก็ได้เพราะศาสดาเป็นผู้บัญญัติไว้มันมีข้อแม้อยู่อันนั้นนี่แต่นี่เพื่อเคารพกันเพื่อเคารพที่เป็นอุปัชฌาย์ได้ตั้งแล้วก็ให้บวชกันไปแล้วไม่ไปก้าวก่ายไม่ไปดื้ออะไรหรือว่าไม่ไปกีดไปขวางหากว่ามีความจำเป็นที่จะทำก็ทำได้นี่เพราะพระวินัยยืนยันอยู่แล้วองค์ศาสดาเองเป็นผู้บัญญัติอย่างนั้นอันนั้นตั้งขึ้นเพื่อหลังตั้งขึ้นแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกับพระวินัยไม่ลบล้างพระวินัยเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้ที่มีอายุพรรษาได้ล่วงสิบไปแล้วเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมวินัยได้เป็นบวชคุณบุตรองค์ใดก็ตามคนใดก็ตามขึ้นมาเป็นพระจะเป็นพระได้ไหมนี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เป็นการลบล้างพระวินัยข้อนี้นี่ต้องเป็นได้จึงไม่ลบล้างพระวินัยข้อนี้แต่ท่านไม่ทำกันเลยเพราะเคารพในกฎนี้ไม่ทำนั่นเฉยๆไม่ได้หมายถึงว่าจะบวชไม่ได้เลยพระวินัยมีอยู่ทำไมบวชไม่ได้ศาสดาแท้ๆเป็นผู้ตั้งเป็นผู้บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นพวกคณะสงฆ์เราสุดท้ายแต่หลังมาตั้งขึ้นเพื่อไม่ให้เป็นความวุ่นวายเกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้พระมันโลภมากเป็นอุปัชฌาย์มีแต่ความจะกินน่ะจะว่าไงไม่ใช่อุปัชฌาย์ด้วยความเมตตาสงสารคุณบุตรสุดท้ายภายหลังไม่ได้ทําด้วยความเมตตาสงสารแต่ผู้ที่ทําด้วยความเมตตาสงสารไม่ได้หวังโลภโลเลอะไรเลยตะบวชตามหลักพระวินัยทําไมจะเป็นไปไม่ได้นี่อันนี้ที่เป็นข้อคิดแต่สําหรับเราเองเราแน่ใจว่าได้ทั้งนั้นไม่มีใครตั้งก็ตามพระวินัยตั้งแล้วนั่นพระวินัยตั้งแล้วคือศาสดาตั้งแล้วบวชได้แต่ท่านไม่ทำเพราะเคารพในกฎนี้แล้วก็กฎนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่ท่านบวชมาเท่าไหร่แล้วไม่ทำความเสียหายมันเป็นกฎเป็นระเบียบอันดีงามซึ่งควรเคารพเราจึงเคารพเรื่อยมาบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายจึงเคารพในกฎนี้เรื่อยมาแต่ไม่ถึงกับว่าจะต้องลบล้างพระวินัยข้อนั้นทิ้งไปเลยไม่ให้มีให้มีตั้งแต่ผู้ตั้งครูบูชาญาณแล้วถึงจะบวชได้เท่านั้นไม่ถึงเท่านั้นอะไรพูดข้อคิดให้คณะสงฆ์เราได้คิดแต่ไม่ใช่ให้ไปอุตริไปทำนะคณะสงฆ์ท่านตั้งไว้แล้วก็เป็นความสวยงามแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เราทำเป็นเรานั่นคือเป็นแง่คิดแห่งพระวินัยข้อหนึ่งขึ้นมาเท่านั้นเองในการเข้าพรรษาส่วนที่จะทำก่อนก็บิณฑบาตสมาทานบิณฑบาตเป็นวัดไม่รับสิ่งของที่ติดตามมาภายหลังมาถวายที่สลงสลานเข้าในเขตวัดแล้วก็อันนี้มีมาแต่เช้าก็ต้องทำตั้งแต่เช้าส่วนการอธิษฐานอันนี้ก็มาทำตอนเย็นไม่มีอะไรขัดข้องส่วนใดที่จะทำแต่เช้าก็ทำไปเสียนำบิณฑบาตเมื่อเช้านี้เราก็ทำแล้วนะนี่มีเป็นธุดงค์ข้อหนึ่งไม่เพื่ออะไรเนี่ยเพื่อดัดความโลภของเรานั่นแหละดัดกิเลสตัณหาซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจมันหาความพอดีไม่ได้มีแต่ความหิวความโหยความโลภโลเลในอาหารในจตุปัจจัยทายทานทั้งหลายไม่มีเมืองพอเรื่องของกิเลสนี้เข้าตรงไหนเหยียบย่ำตรงนั้นทำลายตรงนั้นไม่มีคำว่าส่งเสริมสิ่งนั้นๆให้ดีส่งเสริมคนให้ดีมีแต่ธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้ดีส่งเสริมพระให้ดีเพราะฉะนั้นพระผู้ใดองค์ใดเป็นผู้รักเป็นผู้เลื่อมใสเป็นผู้เชื่อมั่นคงในศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าผู้นั้นแหละธรรมจะเจริญในผู้นั้นผู้นั้นแหละจะเป็นผู้มีธรรมจะเป็นผู้เจริญนิเรศนั้นมันไม่ทำคนให้เจริญนั่นนี่จะทำให้เสื่อมให้เสียทำพระทำประชาชนใครก็ตามคุณจะชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะทำผลให้ดีได้เลยมีแต่ทำผลให้เสียลงไปเรื่อยแต่อำนาจของมันรุนแรง
แล้วมันจึงบังคับให้โลกจำยอมมันนอกจากจำยอมแล้วยังให้สรรเสริญมันเยินยอมันเลียแข้งเลียขามันเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นนี่พูดตามหลักธรรมชาติเราไม่ได้พูดดูถูกเหยียดหยามโลกเราเกิดในโลกพ่อแม่เราเป็นโลกเราเกิดมาก็เป็นโลกแต่เราได้ออกมาเพื่อปฏิบัติศาสนาได้พิจารณาค้นคว้าตามหลักตามเกณฑ์ตามสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นความจริงอยู่ในหัวใจของเราแต่ละรายละหลายและแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความรู้ความเห็นในแง่ใดซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติทำไมเราจะพูดไม่ได้ในเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นหลักธรรมชาติจริงๆแล้วกิเลสจะไม่ให้คุณแก่ผู้ใดที่แสดงคุณออกมามากมาน้อยมีแต่เรื่องของธรรมเท่านั้นที่แทรกออกมาแฝงออกมาเล็ดลอดออกมาแสดงทั้งๆที่กิเลสมันมีอำนาจแทงลึกอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจของเราเรียกว่ามีอิทธิพลมากตลอดการสถานที่เวลานั่นเองตลอดภพตลอดชาติไหนๆกิเลสมีอิทธิพลมากอยู่ตลอดนี่จึงว่าจำต้องยอมมันยอมมันแล้วก็ดอกนั้นยังชมเชยมันอีกโดยไม่รู้สึกตัวนะไม่ใช่ว่าเราชมเชยด้วยเหมือนกับเขาประจบประแจงกันเพื่อนั้นเพื่อนี้อะไรเนี่ยไม่ใช่เพียงประจบประแจงนะมันเป็นในหัวใจจริงๆมันคล้อยตามจริงๆมันเชื่อมันยินดีมันเลื่อมใสมันพอใจในวิธีการแห่งการแสดงออกของกิเลสการผลักดันของกิเลสจะเป็นประเภทใดก็ตามมันทำให้สัตว์โลกพอใจได้ทั้งนั้นถ้าลงทำให้สัตว์โลกไม่พอใจแล้วใครจะไปติดมันใครจะไปเกี่ยวข้องกับมันต้องแยกตัวออกได้โดยไม่ต้องสงสัยแต่นี่ก็ที่แยกตัวออกไม่ได้ก็เพราะเรากับมันมันประหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกไม่ได้เลยนี่นะเราถึงไม่รู้เมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็ปิดไม่ได้อีกนะนี่ขั้นที่ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้เราพูดถึงขั้นไม่รู้ขั้นเรามืดมิดปิดตาถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาปิดใจปิดความคิดทุกด้านออกไม่ให้ออกในเป็นอาจเป็นธรรมได้เลยถ้าออกเป็นกิริยาการของมันทั้งนั้นทั้งหมดออกเป็นของมันเลยแล้วเราก็ไม่มีทางรู้เลยเนี่ยเวลามันมืดมันมืดอย่างนั้นจริงๆใจดวงนี้แหละก็เหมือนอย่างสถานที่นี่แหละเวลานี้มันมืดนี่แล้วเหมือนกับมันจะไม่แจ้งแต่ขอให้พระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาดูสิความมืดมันหายไปไหนความสว่างมันจ้าขึ้นมาตรงนี้แล้วที่นี่อะไรสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ยังไงมันก็เห็นหมดนั่นแหละเมื่อความสว่างมีขึ้นแล้วนั่นนี่เรื่องกิเลสก็คือความมีความจริงของมันประเภทหนึ่งมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเมื่อปัญญาได้สว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจมันก็มองเห็นเป็นดวงหลับตำดาแล้วมองเห็นหมดทะลุปูโปร่งไปหมดท่านนี้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีก็คือผู้ปฏิบัตินี่หลายครั้งหลายหนปฏิบัติแล้วปฏิบัติเล่าซ้ำๆซักๆขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาส่งเสริมสติปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอแล้วสุดท้ายมันก็สว่างจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาแล้วเวลาเข้าสุดท้ายปลายแดนจริงๆสว่างจ้าขึ้นหมดรอบตัวเลยที่เหลือตัวไหนจะมาหลอกได้ที่นี่มันไม่มีอะไรที่จะมาหลอกได้เพราะปัญญาเหนือแล้วมองเห็นตัวมันแล้วตอนตัวไหนเป็นพิษจะไปว่ามันเป็นคุณได้ยังไงก็เห็นได้ชัดอยู่ด้วยปัญญาแล้วสลัดกันปัดกันออกหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะรู้ทีนี้มันอกมันออกมาในแง่ใดกิเลสทำไมจะไม่รู้แต่ก่อนนั้นไม่รู้นี่เมื่อถึงขั้นมันรู้ปิดไม่ได้นี่เราพูดถึงเรื่องของกิเลสมันแทรกมันแซงมันมีอำนาจมีบทบาทมากทีเดียวภายในจิตใจจะทำอะไรก็ตามธรรมชาติอันนี้จะต้องแฝงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสวมรอยเข้าไปไม่เรารู้สึกเลยทีเดียวแล้วภูมิใจด้วยนะในกิริยาการกระทำของตนเองและภูมิใจโดยไม่รู้สึกตัวว่ากิเลสแทรกเข้าไปให้ภูมิใจไม่รู้เลยมาถึงขั้นมันรู้นั่นแหละเมื่อรู้มันหมดแล้วนั่นยิ่งชัดเจนจริงมันจะมาเล่ห์ไหนเหลี่ยมไหนคมไหนอุบายใดมันรู้ไปหมดตั้งแต่เพียงกระดิกขึ้นมามันก็รู้แล้วกระดิกออกมาจากแง่ใดมุมใดของกิเลสของผู้ใดมันก็รู้ส่วนในของจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นแล้วมันจะเอาอะไรมาแสดงมันหมดจึงเรียกว่าหมดจะให้โกรธขนาดไหนมันก็โกรธไม่ได้มันไม่มีอะไรที่จะมาให้โกรธแน่จะให้หลงเนี่ยมันก็หลงได้ไงก็รู้ๆอยู่นี่จะเอาอะไรมาหลงนี่แหละที่เรียกว่ามันหมดไม่งั้นท่านไม่เรียกว่าหมดค้นหาอะไรมันก็ไม่เจอค้นก็รู้ว่าค้นเสียเนี่ย
จะค้นหาอะไรของไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีแล้วไปค้นหาทำไมเนี่ยก็รู้เสียเวลามันมีไม่ได้ค้นมันก็มีเวลามันมีค้นไปค้นมามันเจอก็มันก็เจอเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วไม่มีค้นเท่าไหร่ก็ไม่มีแล้วรู้ด้วยว่าค้นก็รู้อยู่แล้วอย่าไปหลงอะไรเนี่ยถึงขั้นถึงภูมิที่มันรู้มันเป็นอย่างนั้นจิตดวงที่ว่านี่แหละดวงนี้เป็นตัวยืนยันเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องเกิดเรื่องตายไม่มีตัวใดกิเลสถึงเป็นตัวภพตัวชาติมันแทรกมันสิงอยู่ในจิตดวงนี้เท่านั้นไม่แทรกไปสิงอยู่ในอันใดเลยในวัตถุเต็มโลกธาตุนี้ไม่มีจิตจะไปแทรกอยู่กับอันใดกิเลสไปแทรกกับอันใดแทรกอยู่กับจิตแล้วพาให้จิตนี้แหละเข้าไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ร่างนั้นร่างนี้เนี่ยสูงสูงต่ำต่ำแล้วมุ่มดอนดอนเพราะวิบากแห่งกรรมที่อำนาจของกิเลสและอำนาจของธรรมต่างอันต่างยื้อแย่งแข่งดีกันทำงานภายในหัวใจของเราหรือของสัตว์โลกนะกิเลสมันมีอำนาจมากกว่ามันก็พาทำสัตว์พอมันก็พาสัตว์โลกให้ทำชั่วมากมีธรรมอยู่ภายในแทรกอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันนั้นถึงกิเลสจะมีก็ตามธรรมก็มีอำนาจมีโอกาสที่จะแทรกทำความดีสำหรับตนนั่นแหละผลจึงปรากฏขึ้นสูงสูงต่ำต่ำมาดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างพบสูงพบต่ำบ้างนี่พบนั้นพบนี้ย้ายพบย้ายภูมิไปจุดที่นั่นที่นี่หาความแน่นอนไม่ได้ก็เพราะวาระแห่งกรรมที่เราทำนี่ทำด้วยความไม่มีกฎมีเกณฑ์แล้วมันจะหาความแน่นอนได้ยังไงเมื่อมันปรากฏขึ้นมามันก็เป็นลักษณะของเหตุที่ทำหาความหากฎเกณฑ์ไม่ได้นั่นแหละก็เป็นไปตามวาระของกรรมความดีมันก็มีถึงวาระทำดีมันก็ทำถึงวาระทำชั่วมันก็ทำผลของความชั่วความดีจึงผัดเปลี่ยนกันให้ผลเรื่อยมาในจิตดวงเดียวกันนั้นนี่เป็นข้อยืนยันนี่เป็นความจริง 100% ในจิตดวงแต่ละดวงละดวงนี่ไม่มีบ้างแห่งการเกิดตายมีทางเดินอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเกิดตายเกิดตายเรื่อยสูงต่ำสูงต่ำนั้นมันเป็นเงาเป็นเงาเทียมตัวไปละสูงต่ำสูงต่ำเพราะวิบากเป็นเงาแฝงอยู่ในจิตนั้นวิบากคือดีชั่วนั้นแฝงพาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดพื้นแน่นอนที่สุดคือว่าเชื้อได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาระตัวเชื้อนี่แหละฝังพาให้เกิดนี่เป็นพื้นฐานเลยอันนี้แล้วเกิดเป็นอะไรบ้างนี่เกี่ยวกับเรื่องวิบากดีชั่วพาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสัตว์แต่ละวิญญาณแต่ละดวงละดวงจึงไม่ว่างจากความเกิดจึงไม่ได้อยู่เป็นสุขโดยอัตโนมัติโดยอิสระเลยมีอย่างนั้นโดยกันหมดใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความจริงเป็นอย่างนี้เป็นมาอย่างนี้เคยเป็นมาอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้และจะเป็นต่อไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันหาประมาณไม่ได้ถ้าไม่มีสิ่งเข้าไปทำลายคืออะไรคือธรรมนั่นล่ะธรรมเป็นสิ่งที่จะทำลายภพทำลายชาติทำลายชั่วให้ดีทำลายสุขให้เป็นทุกข์ให้ทำลายทุกข์ให้เป็นสุขขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันไปสับเปลี่ยนกันไปเพราะอำนาจแห่งความดีนี่เท่านั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งความชั่วความชั่วจะไม่เปลี่ยนชั่วเพื่อความทุกข์ความทรมานเลยจริงท่านบอกไม่ว่างเรื่องจิตไม่ว่างเอาคำพูดอันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดเข้าไปในหัวใจแล้วให้ปฏิบัติจิตดวงนี้เอาเริ่มตั้งแต่ล้มลุกคลุกคลานอยู่นี่แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตมีความสงบจะเป็นยังไงเปลี่ยนสภาพของตัวอย่างไรบ้างท่านว่าจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบจิตเยือกเย็นจิตไม่วุ่นวายจิตสบายเป็นยังไงท่านเขียนไม่อยู่ในปริยัติเขียนไม่ในชื่อในตำหนักตำลาแล้วความจริงจะมาอยู่กับอะไรมาอยู่กับจิตเพราะมาอยู่กับผู้ปฏิบัตินี้ก่อนผู้ปฏิบัติเหตุเป็นยังไงปฏิบัติเพื่อจิตเมื่อผลปรากฏขึ้นมาต้องปฏิบัติมันต้องปรากฏที่จิตมีความสงบที่ใจเย็นที่ใจสบายที่ใจนี่เราเห็นแล้วดิเห็นที่ใจนี่แหละมันเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งกว่าเห็นด้วยตาได้ยินหนึ่งเป็นไหนๆอันนี้แจ้งมากทีเดียวชัดมากตาใจพิสดารมากนะตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันอะไรก็ตามวิสัยของตนของตนเท่านั้นไม่เลยวิสัยไปได้เลยตามีวิสัยที่จะดูก็ให้เห็นตั้งแต่รูปสีแสงต่างๆหูมีเป็นวิสัยที่จะทราบเสียงก็มีเท่านั้นไม่เลยจะขอบเขตนี่เลยดังนี้เป็นต้นนะตาหูจมูกลิ้นกายนะมันมีหน้าที่รับสัมผัสสัมพันธ์อยู่ตามหน้าที่ของตนของท่านจึงว่า
อินทรียังอินทรียังความเป็นใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินเป็นต้นนี่นะท่านว่าเป็นใหญ่เป็นใหญ่อินทรีย์อินทรีย์ประกอบความเป็นใหญ่มันเป็นใหญ่แต่ละอย่างละอย่างไม่ก้าวกายกันหน้าที่ของใครก็เป็นหน้าที่ของตัวเช่นสัมผัสสัมพันธ์ก็กายรู้นี่แต่มันได้เพียงแค่นั้นไม่พิจารณาเหมือนจิตจิตนี่พิจารณามากทีเดียวสิ่งที่เห็นตาไม่เห็นจิตเห็นได้นั่นหูไม่ได้ยินหูไม่ได้ยินใจได้ยินนี่สิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์จิตสัมผัสสัมผัสสัมพันธ์ได้ทั้งนั้นนั่นฟังสิกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณเลยนี่ขอให้ฝึกทรมานได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ท่านที่ว่าเรื่องเกิดเรื่องตายพบน้อยพบใหญ่ของจิตแต่ละดวงละดวงเต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจิตดวงใดที่ว่างจากความไม่เกิดไม่ตายนี่เลยนั่นเราจะรู้ได้ยังไงรู้ได้ด้วยจิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์กันเพราะจิตเหล่านั้นเหมือนกันกับจิตดวงนี้ดวงของเราที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลามีกิเลสมันก็มีอย่างเดียวกันอยู่หมดเวลานี้เราพูดถึงเรื่องเวลามันมีกิเลสอยู่ในภายในใจมันเป็นอย่างนี้เอาที่นี่ชำระกิเลสที่เข้าไปชำระเข้าไปชำระเข้าไปเริ่มตั้งแต่ว่าจิตสงบจิตเย็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นแล้วทีนี้นะอุบายวิธีนี้ไม่มีใครสอนนะในโลกนี้สอนไม่ได้สอนไม่ถูกพระพุทธเจ้าสอนนี่ศาสนธรรมนี่เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ค้นพบพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ได้วิชามาจากใดไม่จากผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นท่านถึงปฏิเสธถึงเรื่องว่าดาบททั้งสองที่ว่าเป็นครูท่านไปสอนท่านนี่สอนวิธีอุบายต่างๆให้ท่านนี่ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากทุกข์ไม่ใช่วิธีหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบริการทั้งปวงแต่เป็นวิธีของกิเลสอยู่โดยดีที่จะสืบพบสืบชาติอยู่ท่านจึงไม่เรียกว่าเป็นครูของท่านเวลาท่านดำเนินโดยลำพังพระองค์เองไม่ได้ถามใครเลยพิจารณากำหนดอานาปานสตินี้เอาเข้ามาย่นย่อตรงนี้เลยอานาปานสตินี่ใครสอนฟังสิไม่มีใครสอนไม่ปรากฏว่ามีครูไหนสอนท่านกำหนดอานาปานสติลมเข้าลมออกโดยลำดับลำดานี่จิตก็ค่อยสงบเข้าไปสงบเข้าไปอานาปานสติกำหนดลมเข้าลมออกแล้วกับปฐมยามเป็นยังไงปฐมยามที่ว่าท่านบรรลุญาณ3นั่นนั่นเริ่มแล้วนะนั่นใครไปบอกท่านถึงรู้ได้ปุเพนิวาสานุสติญาณนั่นทรงลึกชาติย้อนหลังได้กี่ภพกี่ชาติสามารถทั้งนั้นนั่นฟังสิแต่ก่อนท่านสามารถไหมแล้วมีใครมาสอนท่านให้ลึกเป็นปุเพนิวาสานุสติญาณลึกสานุสติญาณแล้วลึกชาติถอยหลังได้มีอาจารย์ไหนในขณะที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านไปศึกษากับอาจารย์ไหนไม่ปรากฏว่าได้ศึกษาจากอาจารย์ใดผู้ใดฤาษีตนใดแต่มาปรากฏขึ้นในขณะคืนของวันเดือน6เพ็ญที่ทรงบำเพ็ญหรือทรงเจริญอานาปานสติอานาปานสตินี่เท่านั้นนี่พอจิตเริ่มละเอียดเข้าไปเรียกอริยะเข้าไปสามารถแทงทะลุไปได้ในปุเพนิวาสานิจารย์ระลึกชาติถอยหลังได้ชาติถอยหลังนี้แต่ก่อนพระองค์ก็เป็นนักเกิดนักตายมาแล้วไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้นี่ฟังสิแล้ววันนั้นทำไมถึงรู้ได้ก็เพราะมันเปิดหูเปิดตาพาในจิตใจของพระองค์ให้ย้อนหลังไปตามสู่ความจริงเช่นเดียวกับที่นี่มืดๆนี่มองอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เห็นเนี่ยมองอะไรก็ไม่เห็นเวลานี้ล่ะให้มันสว่างขึ้นมาที่มันจะเห็นหมดฟ้าที่จ้าขึ้นมาแล้วมันเห็นหมดอะไรที่มีอยู่กันอยู่ตามแถวที่เรามองเห็นนี่นั่นล่ะอุเปนิวานสารนิติญาณก็เหมือนกันญาณอย่างทราบคือปัญญาอย่างทราบความเป็นมาของพระองค์ตลอดทั่วถึงไปหมดนั่นอุเปนิวานสารนิติญาณในปฐมยามมัชฌิมยามก็จตุปาฏฐานได้นี่บรรลุจตุปาฏฐานทรงแทงทะลุความเกิดความตายของสัตว์ตัวนี้สัตว์รายนี้เกิดจากที่นี่แล้วไปตายจากที่นี่แล้วไปเกิดที่นั่นตายที่นั่นมาเกิดที่นี่สูงๆต่ำๆลุ่มๆดอนๆหาความสม่ำเสมอไม่ได้เพราะอำนาจของแห่งกรรมนี่ที่เรียกว่าจตุปาฏฐานจตุปาฏฐานคือความเคลื่อนความเกิดความตายนั้นพูดง่ายๆของสัตว์มีอยู่อย่างนี้เต็มโลกเต็มสารไม่ว่าภพใดภูมิใดหรือว่าชั้นใดเช่นกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่ท่านว่า3แดนโลกธาตุนี่3ภพ3แดนนี้มีอยู่ทุกดวงวิญญาณมีอยู่ทุกภพทุกชาติเกิดตายอยู่ทุกแห่งทุกหนหากำหนดหาเวลาเวลาหาสถานที่กว้างแคบไม่ได้เต็มไปเลยทั้ง3แดนโลกธาตุ
พระองค์ทรงรู้แทงทะลุไปได้หมดอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่สถานเหล่านี้เป็นสถานที่เกิดที่ตายมิตรที่เกิดที่ตายไม่มีอะไรประเสริฐเลยมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายเต็มไปหมดไม่ว่าดวงวิญญาณดวงใดมีแต่เกิดกับตายเกิดกับตายนี่แหละเห็นอย่างนี้เองนี่เห็นความจริงเห็นอย่างนี้ถ้าไม่เห็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงๆปัญญาอย่างเข้าไปมันมองเห็นชัดเจนอย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เห็นนี่เหมือนอย่างเวลานี้มืดๆมันไม่เห็นนี่ถ้าลาหลังนี้มีอะไรอะไรอยู่นี่มันก็ไม่เห็นจนกระทั่งมันสว่างขึ้นมาตอนกลางวันพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็เห็นหมดอะไรอยู่นี่มันเห็นหมดนะนี่ก็เหมือนกันปัญญาอย่างทราบขึ้นมามันก็เห็นหมดจิตดวงวิญญาณของสัตว์โลกไม่มีประมาณก็รู้ไม่มีประมาณเท่ากันอีกนะนี่เรียกว่าจิตตุปัฏฐานที่ทรงบรรลุหรือทรงยุคแก่งแข็งทะลุในมัชฌิมญาณนี่ออกจากอนาปานสติที่ลมละเอียดมากสติปัญญาอย่างทราบอย่างละเอียดสุขุมมากทีเดียวนี่เป็นญาณของพระเจ้าปัญญาของพระพุทธเจ้าภูมิของศาสดาเป็นอย่างนี้เวลาลุกมาผิดภูมิทั้งหลายตั้งแต่เริ่มแรกเลยทีเดียวพอสุดท้ายจวนจะจะสว่างก็บรรลุถึงอาสวะขยายานสิ้นกิเลสอาสวะโดยประการทั้งปวงภายในพระไถ่ไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ล้นล้วนซึ่งไม่เคยมีเคยเป็นมาเลยและไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ใดเลยนี่ทรงขุดค้นในจตุนั่นน่ะที่เรียกว่าปัจจัยการขุดค้นอยู่ในนั่นน่ะอยู่ในอานาปานสติแต่นี้ผมจะไม่อธิบายให้มากไปยิ่งกว่านี้มันจะเวลาจะไม่เพียงพอถึงความละเอียดละออของจิตที่พิจารณาอนาปานสติเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ขณะสมถะวิปัสสนาตั้งแต่สมถะคือความสงบสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปยานไปด้วยกันอย่างทราบไปด้วยกันในขณะที่จิตละเอียดไม่ละเอียดอยู่เฉยๆนะละเอียดอย่างทราบเป็นยานไปเลยเป็นยานไปเลยเนี่ยสามารถอย่างทราบไปถึงบุพเพนิวาสานิยานยังทราบไปด้วยไปถึงจตุปตะปัจจตุปัฏฐานยังทราบทะลุไปถึงอาสวัคคายานมีตั้งแต่เรื่องของปัญญายานปัญญายานดังที่ท่านว่าญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอโลโกอุตตปาเนี่ยมีตั้งแต่เรื่องปัญญายานที่ละเอียดแหลมคมทั้งนั้นสามารถแทงทะลุในสิ่งนี้ไปด้วยอำนาจแห่งอานาปานสติของพระองค์นี่นี่แหละยังทราบอย่างนี้แหละนี่ภาคปฏิบัติพระองค์ดูโลกดูอย่างนี้รู้โลกรู้อย่างนี้ไม่ใช่เอาสุ่มสี่สุ่มห้ามาด้นๆเดาๆมาสอนพวกเรานะศาสนานี่ไม่ใช่ศาสนาออกมาจากความด้นเดาออกมาจากของแท้ของจริงค้นมาจากหลักธรรมชาติจริงๆมันมาเสกสรรปัญญากันขึ้นเลยทรงทราบทรงเห็นทรงรู้ตามสิ่งที่มีอยู่จริงจนกระทั่งถึงอาสวะขยายานแทงทะลุไปหมดโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูสยามภูทรงรู้เองเห็นเองนั่นแปลออกสยามภูสยามภูนี่โลกวิถูนั้นก็คือแจ้งทั้งโลกนอกโลกในโลกนอกไปขนาดไหนกว้างแคบขนาดไหนไม่มีประมาณพระญาณของพระองค์ก็ไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงเช่นเดียวกันหมดทันกันในโลกในธาตุในขันในพระจิตในที่กิเลสตัณหาทราบหมดแทงทะลุหมดพังทลายให้มันชิบหายตายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยก็คือพระพุทธเจ้าทรงรู้เองเห็นเองนี่เป็นของละเอียดแหลมคมมากทีเดียวนะเอาเราพิจารณาเรื่องจิตตภาวนาดังที่กล่าวมานี่สิถ้าไม่รู้แบบศาสดาทุกกระเบียดก็ตามเถอะเรื่องสัตว์ศิษย์มีครูนี่ไม่ต้องสงสัยครูรู้ยังไงลูกศิษย์จะรู้ตามรอยพระองค์ไปนั่นแหละนะไม่กว้างเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้เงื่อนที่แน่นอนที่สุดภายในจิตใจไม่ได้มากเต็มเรือเต็มลำเรือมันจะได้ขนาดไหนลำเรือมันก็รู้ว่าอยู่ในลำเรือของเรามีสมบัติอะไรบ้างนั่นเป็นข้อยืนยันได้หมายว่าเรือนี้ไม่ใช่เรือว่างเปล่าเฉยเรือโมฆะใจนี้ไม่ใช่ใจว่างเปล่าเฉยๆว่างเปล่าจากกิเลสแล้วไม่แล้วยังเต็มไปด้วยคุณธรรมเต็มภูมิของเราทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่เห็นของจริงมีอยู่นี่แหละการพิสูจน์ภพชาติในศาสนธรรมของพระเจ้าที่เรียกศาสนาพุทธศาสนาพุทธนี่ยอมกราบสนิทเลยเราใครจะว่าบ้าก็ตามเถอะเรานี่ขอกราบสนิทตายด้วยอย่างสนิทเลยถ้าอย่างอื่นเราไม่เล่นด้วยเลยนี่ศาสนาพระเจ้าเห็นตรงนี้ละเห็นกันตรงนี้ละย่อๆออกมาอานาปานสติเนี่ยเนี่ยนักภาวนารวมจะเป็นภาวนาแบบใดบทใดก็ตามขอให้มันถูกไปตามจังหวะแห่งธรรมที่กล่าวนี้เถิดมันจะเป็นเหมือนกับอานาปานสตินี่เลยจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามรวมลงไปแล้วจะเป็นเหมือนกันจิตจะสงบอย่างเดียวกันแล้วมีความละเอียดละออไปโดยลำดับลำดาเหมือนกันจนกระทั่งถึงแทงทะลุไปหมดเอาที่นี่มันเป็นยังไง
ไอ้ที่ว่ากิเลสมันพาสัตว์ให้เกิดให้ตายให้เกิดให้ตายเกิดให้ตายไม่มีเวลาเลยที่ว่าจิตตุปาทะจิตตุปาทะญาณพระองค์อย่างทราบถึงเรื่องความเกิดความตายของสัตว์อยู่ที่ไหนอย่างทราบยังไงมันก็เป็นอยู่ในนี้รู้ชัดตามเป็นจริงนี่เลยนี่อย่างทราบมาแล้วเจ้าของหมดเชื้อที่จะพาให้เกิดอีกไม่มีคือสิ่งอดับซะก่อนนี่แหละการพิสูจน์เรื่องพบเรื่องชาติของจิตแต่ละดวงดวงพิสูจน์ในการปฏิบัติของเราเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยเยี่ยมที่สุดในการพิสูจน์เชื้อของจิตที่พาให้เกิดเชื้อของใจที่พาให้เกิดนั่นเราปัจจัยการท่านว่าปัจจัยการปัจจัยการปัจจัยการมันได้แก่พวกอวิชชานี่แหละอวิชชาปัจจัยสร้างขาราถ้าให้มันเต็มจริงๆนะอวิชชาปัจจัยสร้างขาราอวิชชาปัจจัยวิญญาณังนี่แหละต่อย้ำกันอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วไปนู่นไปนู่นนู่นนั่นนะเวลาพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วหลักธรรมชาติอวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณังอวิชชาปัญญานามรูปังย่ำกันลงนี้ย่ำกันลงนี้ไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครที่ทำให้เกิดนั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครคือจิตตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้คืออวิชชาตรงนี้ย่ำกันลงย่ำกันนี่แหละอวิชชาถึงตายได้จะไปตามไปอยู่นั่นแล้วเท่านั้นไม่มีทางอวิชชาจะชิบหายจะตายได้เลยทำลายอวิชชาไม่ได้ถ้าถึงจิตมันขั้นที่มันจะย้ำกันมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะอวิชชาปัญญาสร้างขารานี่ตัวอวิชชาแน่ตัวสำคัญเป็นเครื่องหนุนให้เกิดสังขารอวิชชาปัญญาวิญญาณนั่นก็นี่เนี่ยมันให้เกิดวิญญาณนี่แหละมันให้เกิดอันนั้นนี่แหละมันเกิดให้นั่นมันโทษของมันก็รวมอยู่นี้หมดเลยพอรวมนี้มันก็ฟาดกันลงตรงนี้ขาดตะบั้นหมดแล้วอะไรที่นี่มันจะไปต่อเนื่องอะไรเหมือนอย่างต้นไม้ต้นหนึ่งอะรากแก้วรากฝอยกิ่งก้านสาขาดอกใบมันเขียวชะอุ่มอยู่ก็ตามเถอะถอนพรวดมันขึ้นมาหมดแล้วไม่ต้องไปหานับมันว่าอันนั้นตายเวลานั้นนี่ตายเวลานี้นี่ที่เราอวิชชาปัญญาสร้างขาคือถอนนั้นขึ้นมาแล้วกิ่งนั่นก็จะตายใบนี้ก็จะตายทั้งความหมายสมัยงั้นดอกมันก็จะตายอันนั้นมันก็จะตายนี่ก็จะตายจะตายเมื่อไรก็ช่างมันเถอะหรือไม่ตายช่างมันเถอะถอนพรวดออกมามันหมดเลยไม่ตัวนั้นน่ะเอาไปทิ้งไม่ต้องไปนับมันแหละมันจะตายพร้อมกันหรือมันจะตายหน้าหลังก่อนกันอะไรก็ไปดูมันตายมันไม่มีพ้นไปได้หรอกนั่นนี่ก็เหมือนกันเรื่องอวิชชาปัญญาสังขาราเราปนันท์เล่าเรื่องอวิชชาปัญญาสังขาราเล่าเรื่องเฉยๆไม่ใช่ภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติแล้วจะเป็นอย่างนี้อวิชชาปัญญาสังขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณังคือย่ำกันลงย่ำกันลงเห็นโทษกันโดยลำดับลำดานเน้นลงเน้นไปเหมือนตีหัวตะปูย่ำหัวตะปูนี่พังลงไปเลยอวิชชาทีนี้เมื่ออวิชชาพังแล้วจิตตรงนี้เป็นยังไงที่นี่แต่ก่อนอวิชชามีมันเป็นอย่างนั้นมันพาให้เกิดให้ตายมันอะไรพาให้เกิดก็รู้แล้วว่าคืออวิชชาอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอทีนี้พออวิชชาพังไปหมดแล้วจิตตรงนี้ไปยังไงเป็นยังไงที่นี่ชิบหายไหมนี่สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นอิสระเสรีเต็มที่เต็มภูมิของตนเองนี่แหละคือจิตดวงนี้ยึดนอกนั้นไม่มีที่จะอยู่เฉยๆโดยลำพังได้นี่ถูกเตะเหมือนฟุตบอลนั่นแหละอวิชชาปัญญาสร้างขาราเตะไปสร้างขาราปัจจัยวิญญาณังเตะไป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 ตลอดหาที่สิ้นสุดดิมุตหลุดพ้นไม่ได้เลยถ้าลงเราเตะย้อนหลังกลับมาอวิชชาปัญญาสร้างขาราอวิชชาปัญญาวิญญาณังอวิชชานามรูปังเรื่อยย่ำย่ำคนตนย่ำคนนี้แล้วตายชิบหายพอชิบหายแล้วที่นี่สว่างจ้าเลยไม่มีอะไรที่จะเป็นพบอาหะศูนย์หมายจิตดวงนี้ศูนย์อะไรวิเศษอะไรเกินจิตดวงนี้วะนั่นที่ว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังศูนย์อย่างอะไรจะไปวิเศษที่โสยิ่งกว่านี้อะไรที่จะไปศูนย์สิ้นกิเลสตัณหาอาสวะที่เป็นภัยทั้งหลายยิ่งกว่าจิตดวงนี้วะนั่นที่นี่หมดนี่ครับเป็นอิสระที่นี่จิตดวงนี้แหละดวงพ้นจากกิเลสทุกประเภทตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจเลยนี่แหละตัวอิสระนอกนั้นไม่มีเลยจะจิตใดก็ตามสัตว์ตัวใดก็ตามตั้งแต่พรหมโลกลงมานี้หาความเป็นอิสระไม่ได้ต้องหมุนไปตามอำนาจของกิเลสอยู่โดยดีจนกระทั่งว่ากิเลสมันสิ้นไปหมดแล้วอาละหมดที่นี่คำว่าหมุนเป็นอิสระเต็มที่อิสระเต็มตัวนอกสมมติไปแล้วสมมติคือตัวกดขี่กันนั่นแหละจะเป็นอะไรไปมันกดขี่บังคับขับสายกันอยู่ตลอดเวลานั่นคือตัวสมมติ
วิมุตติหลุดพ้นจากนี้แล้วจะอะไรมาขับขี่บังคับจะมากดขี่กันจะมาบีบบังคับกันไม่มีนะมันก็รู้อยู่ในหัวใจตรงนี้เองตั้งแต่ก่อนมันไม่รู้เวลามันล้มลุกคลานก็รู้อยู่ในล้มลุกคลานจนกระทั่งพ้นจากล้มลุกคลานรู้ไปโดยลำดับนะจนกระทั่งถึงพ้นวิสัยทุกอย่างอยู่ในซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นสมมติแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยพ้นเป็นอิสระเต็มที่ของตัวเองนั่นการสถานที่เวลาเวลามีที่ไหนความหวังหวังอะไรที่นี่มันหมดนั่นแหละท่านถึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขขังสุขขังสุขขังมันสุขไม่ได้เหมือนโลกทั้งหลายสุขกันนะถ้าสุขเหมือนทั้งโลกจะเอาอะไรมาสักจันอะไรมาแปลกประหลาดมันก็เหมือนโลกเขาเหมือนเราเหมือนเขามีอะไรผิดแปลกกันอันนี้ไม่เหมือนใครนี่ไม่มีใครเหมือนอันนี้นี่ว่าไงว่านิพพานังปรมังสุขขังปรมังปรมังเยี่ยมเลยเดียวไม่มีอะไรสู้เลยหลังใจพุทธปฏิบัติเนี่ยศาสนาธรรมของพระเจ้านี่เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาตลอดการสถานที่เหมาะอยู่ตลอดที่จะนำมาปราบกิเลสประเภทใดที่ก็ตามที่มันเป็นข้าศึกต่อจิตใจเราอยู่เรื่อยมานั้นมันจะชิบหายไปด้วยอำนาจแห่งธรรมศรัทธาธรรมวิริธรรมวิริธรรมสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหธรรมพิจารณาลงไปให้เหมาะกับจังหวะจังหวะนำมาใช้ให้เหมาะสมกับจังหวะเรื่องของสิ่งลามกจบเปรตทั้งหลายมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันจะพังออกไปจนได้ครับไม่มีอะไรจะทนต่อทำนี้ได้เลยนี่เราพูดถึงหนึ่งสัพพัญญูสยามภูสัพพัญญูคือรู้ธรรมทั้งปวงสยามภูรู้ทรงรู้เองเห็นเองไม่มีใครสอนอย่างนี้แหละทีนี้เวลาย้อนเข้ามาหาสาวกแต่ละองค์ก็เป็นคล้ายคลึงกับพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าเป็นผู้พูดเนี้ยเป็นผู้เพียงบอกในแง่ต่างๆเช่นอย่างเช่นว่าตุมเฮหิจังอาตปังฟังดิตุมเฮหิปิดจังอาตปังความเพียรเป็นหน้าที่ท่านทั้งหลายทำเองฟังอาขาตาโลตถาคตาพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นพอชี้บอกท่านเราเป็นผู้ดำเนินงานอ้าวสุขดิบทุกประการใดเราจะรู้เองในการประกอบงานของเราหรือในการรบเราจะรู้เองกับข้าศึกนั้นเมื่อรู้เองขึ้นมาแล้วก็เป็นสันติโกสันติโกขึ้นภายในตัวภายในตัวภายในตัวนี่แหละเป็นสมบัติของเราแท้ที่นี่ส่วนความจำที่เราได้มาจากครูจากอาจารย์จากปริยัติที่เราศึกษาเรียนมานั่นเป็นเครื่องมือหนึ่งเป็นคูหมายผ้าทางที่เราจะได้ดำเนินไปพอดำเนินไปแล้วไปเจอตามความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งทะลุบุโป่งไปหมดก็เป็นสันติโกของเราเป็นสมบัติของเราแท้นี่เท่านั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจปฏิบัตินะปีนี้มากกว่าทุกปีนะมากจริงๆปีนี้ผมก็ไม่เคยรับพระเนนถึงขนาดนี้นี่ก็เพราะความทุกข์ในตาสงสารนั่นแหละไม่ใช่เพราะอะไรไปถูไถกันไปอย่างนี้แหละและอยู่ด้วยกันให้เป็นผาสุกอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าคนนี้ดีกว่าคนนั้นคนนั้นดีกว่าคนนี้เราเก่งกว่าเพื่อนเพื่อนสู้เราไม่ได้หรือเพื่อนเก่งกว่าเราอะไรที่ดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนะอย่าเอามาใช้นะต้องวางตัวอยู่ในธรรมทั้งหลายให้ด้วยความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่หลักใหญ่มองกันในแง่เหตุผลหนึ่งมองกันในแง่ความให้อภัยซึ่งกันและกันนี่เป็นหลักใหญ่ของการอยู่ด้วยกันใครผิดใครถูกประการใดพูดให้พูดกันได้โดยเหตุโดยผลด้วยอดโดยธรรมอย่าใช้ทิฏฐิมานะอย่านำทิฏฐิมานะมาใช้กันนั่นเป็นเรื่องของกิเลสจะมาตีตลาดธรรมทั้งหลายให้แตกกระจายไปหมดเลยหาความผาสุกไม่ได้จำมาไว้ให้ถึงใจกิเลสนี้ละเอียดมากนะคอยแทรกเสมอและแทรกทำทะนงตนว่าเก่งว่าดีนั่นละตัวกิเลสแต่มันชอบทะนงตัวนั่นแหละถ้าทำแล้วไม่ทะนงไม่มีจะเสียงแผดขนาดไหนก็ตามพอเหตุผลเข้ากันปั๊บหยุดทันทีทำเป็นอย่างนั้นเพราะหาความจริงทำกิเลสมันไม่ได้หาความจริงมันหาแต่ความปลอมเท่านั้นจึงหาที่ยุติไม่ได้เรื่องความปลอมมันจะยุติได้ยังไงถ้าความจริงจะยุติไอ้หัวนี้โถทางบิณฑบาตก็ให้ช้าความปกติไป13นาทีตามระยะของ
นาฬิกามันดันรุ่งเช้าก็ไปเช้าก็ไปก็ไปตามระยะนึงเผื่อให้ผู้มากผู้อยู่ไกลก็ให้ได้ทันเป็นอุดรอยู่ที่ไหนไหนก็ทันไปเช้าอาจจะสายกว่าจะธรรมดาการบิณฑบาตเป็นวัดคืออย่างไรท่านถือบิณฑบาตเป็นวัดคืออะไรเดินไปก็ให้เดินจงกรมไปเลยถือเป็นวัดไม่ขาดถ้ายังฉันอยู่ไปก็ต้องไปบิณฑบาตแล้วไม่ขาดด้วยให้เป็นวัดภายในสติของตัวของเราเองกำกับกับการองค์ของการภาวนาไม่สนใจกับอะไรใครจะให้อะไรไม่สนใจจะได้ก็ตามไม่ได้ก็ตามไม่สนใจยิ่งกว่าธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมที่กำกับใจรักษาใจไปตลอดสายตั้งแต่ไปจนกระทั่งกลับมาให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาภายในตัวเสมอนั่นแหละที่ว่าบิณฑบาตก็เป็นวัดแท้บิณฑบาตก็เป็นประโยชน์แต่ไปหากินที่เฉยมันเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์แต่ผุ่งมันก็เห็นขี้ดีกว่าไส้กันสิอย่างนั้นคำว่าขี้คืออะไรก็คือผุ่งไส้คืออะไรก็คือธรรมนะเห็นอาหารดีกว่าธรรมเลยใช่ไหมล่ะอะไรที่จะพูดกันมันมีอะไรบ้างกันไม่รู้หรอกผมก็ลืมไปอันนี้พูดธรรมะก่อนที่จะทำอะไรหรอกนี่เอาละการพูดกันเห็นมันนานผมรู้สึกเหนื่อยนะเอาจิตอันนั้นทวารจากนั้นทวารจะเจ๊แล้วเนี่ยมั่วอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำไมโอ้ยเดี๋ยวนะขมามิตุเฮหิปิเมขมิตับบังเนวังโหตุโยตุเบปมัชชิตวาปัชชาโซนะปมัชชติโซมังโลกังพาเสเตียพามุตุวจามีมาอภิวาดนาสีริสนิจังยุทธาปชายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพาลังอาละพอหมาตรงนี้แต่มีนะต้องหอนตัวเดียวอ่อนต้องจับนั่นก่อนในขั้นพุทธการท่านเห็นไหมในประวัติในหนังสือในตำรามีถ้าสวดมนต์อยู่ในถ้ำข้างคาวมันเกาะอยู่เพดานถ้ำเป็นจำนวนมากนะถ้าสวดมนต์มันฟังถ้าสวดมนต์เทินนี่เพลินไปถ้ามันหลุดจากนั้นตกลงมาพื้นกับมันก็เป็นหินอยู่ในถ้ำพื้นมันจะไม่เป็นหินเป็นอะไรไปหลุดลงมาพร้อมกันนะฟังว่ามันเป็นหินบันดุงบันดาลตกมาตายแล้วไปสวรรค์ทั้งหมดว่างถ้าคราวนั้นตายแล้วไปสวรรค์หนึ่ง
พราะมันเพลินฟังธรรมะของพระท่านสวดมนต์อยู่นั่นน่ะเพลินทั้งคราวเหล่านั้นเวลาตกมาแล้วตายครับไปสวรรค์กันทั้งนั้นนี่ใครล่ะรู้จิตวิญญาณของข้างคาเหล่านั้นน่ะพระพุทธเจ้าตรงนี้ปิดอะไรมาปิดลี้ลับของพระพุทธเจ้าได้ไม่มีอะไรจะมาลี้ลับต่อพระญาณของพระองค์กับพระอรหันต์บางองค์คือพระอรหันต์นี้ไม่ทั่วไปนะจะมีตามนิสัยขององค์ไหนจะไปเชี่ยวชาญทางไหนเช่นอย่างพระอนุรุตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเชี่ยวชาญในทางนี้พระพุทธเจ้าทรงทราบว่าข้างคานั้นไปได้เพลินในธรรมจิตของข้างคานั้นเพลินในพระท่านสวดมนต์เพลินในธรรมแล้วตกลงมาแล้วตายแล้วไปสวรรค์คือพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบนี่แหละที่ว่าจิตุปาทยานทรงทราบความเกิดความตายของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างคล่องที่สุดก็คือเป็นอัตโนมัติเป็นหลักธรรมชาติไม่ใช่จะกำหนดตรงนี้เหมือนว่าจะนับนั้นนับนี้นับหนึ่งนับสองนับสามไม่ทันทยานอย่างทราบครบอยู่ที่เป็นหลักธรรมชาติแล้วก็เป็นวิสัยของสัพพัญญูด้วยวิสัยของศาสดาด้วยไม่ใช่วิสัยของธรรมดาทั่วไปนักปฏิบัติจริงพระอะไรที่ไปตายเป็นเลนน่ะเป็นเลนน่ะลืมละพระติจักนะพระติจักเมื่อผ้ามาเย็บผ้าได้ผ้าใหม่มาจากสกุลญาติโยมนะโยมพระถาโยมถวายผ้ามาตัดจีวรพอมาตัดจีวรเย็บย้อมช่วยกันเสร็จย้อมจีวรเสร็จแล้วเป็นโรคในปัจจุบันขึ้นมาท้องร่วงในปัจจุบันได้ตายในคืนวันนั้นพระมาติจารตายแล้วที่นี่ก็มาจะเอาจีวรนี้มาแจกกันที่องค์ไหนที่จีวรทำรุดง่ายองค์ไหนที่จีวรขาดจุดขาดมากกว่ากันก็จะเอาจีวรจีวรมาติจารให้พระองค์รับสั่งทันทีเลยพอกินข้าววันหลังขึ้นมาห้ามไม่ใครไปแตะจีวรของพระติจารเป็นอันขาดฟังนี่แตะๆก็ไม่ให้ก็ให้ไปแตะห้ามเลยเป็นอันขาดเดี๋ยวนี้พระติสสะแทนที่จะไปสู่สุคติถ้าเพิ่งสิ้นที่เหลืออยู่ก็ควรไปสู่สุคติโลกสวรรค์ไม่ยอมไปรักจีวรหวงจีวรเดี๋ยวนี้มาตายแล้วมาเป็นเดนในจีวรฟังสิละเอียดไหมพระเจ้าแล้วอย่าไปแตะด้วยนะพระติสสะจะโกรธจะเครียดอะไรทำนองนั้นแหละคือเหมือนกับว่าใครๆเข้ามาล่วงล้ำสมบัติทั้งคงแก่คุณไงจึงห้ามแม่พระไปแตะต้องเลยจ้ะอยู่7วันหลังแล้วเรียนนี่ก็จะตายพอถึง7วันล่วงพอ7วันล่วงไปแล้วพระองค์ก็พิจารณาแล้วก็รับสั่งให้จัดการได้จีวรนี้เอาแจกพระที่จีวรชนุชิโสมแจกได้พระสวรรค์โอ้พระติจะไปสวรรค์แล้วนั่นฟังสิยินไหมตำราบอกว่าอย่างชัดเจนเลยเนี่ยจิตตรงนี้มันขนาดนั้นนะมันละเอียดขนาดนั้นมันไปเกาะตรงไหนมันติดตรงนั้นมันเป็นอุปทานมันไปยึดไปเกาะแล้วพอขาดพับมันก็ติดเลยนี่เป็นอุปทานอยู่ตรงไหนจะไม่ขาดใจขาดมั้งอุปทานยึดนั้นยึดนี้มีพังมันหมดอวิชชาตัวเดียวเท่านั้นพังลงเลยแล้วมันไม่มีอะไรไปยึดหรอกตายแบบไหนก็ตายเถอะพระอรหันต์ถ้าลงได้สิ้นกิเลสแล้วตายนะตายแบบไหนตายเถอะว่างั้นเลยท่านมีปัญหาอะไรทั้งนั้นโดยประการทั้งปวงไม่มี
ม้เปอร์เซ็นต์เดียวก็มีจะมีเพียงหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์นี้จะนับเอา 1% นี้ก็มีที่ท่านจะมาผิดมาพลาดเพราะเรื่องสมมตินิยมนี้ไปทับถมจิตบริสุทธิ์ท่านให้กลายเป็นเรื่องสมมตินิยมไปไม่มีทำเป็นมันเป็นอาถรรพ์แล้วคืออาถรรพ์หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นไปตามอะไรไม่ได้แล้วหรืออกุปะมันเด็ดขาดโดยประการทั้งปวงโดยหลักธรรมชาติแล้วนะเดี๋ยวตามหลักธรรมชาติตามหลักปกตินิสัยของท่านแต่ละองค์นี้มีนิสัยไม่เหมือนกันอย่างบางที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าอย่างที่เราเขียนไว้ในประวัติของท่านบางองค์อยู่นิพพานก็มีนี่ท่านทำตามนิสัยของท่านในวาระสุดท้ายท่านถนัดทางไหนท่านชอบตามอัธยาศัยพูดง่ายๆนะจะเอาแบบไหนท่านก็องค์ท่านอย่างสบายๆเพราะเหนือจิตอันนั้นไม่ได้มานับเข้าในเกี่ยวกับขันนี่เลยไม่ได้มีความได้ความเสียเกี่ยวกับขันนี่เลยจะเอาอะไรมาให้ท่านหวังจะเอาอะไรมาบังคับท่านหลักเพราะฉะนั้นท่านจะยืนนิพพานท่านก็ยืนได้อย่างสบายในฐานะอันความเป็นมหันต์ของท่านเองนะและเป็นอาถรรพ์สำหรับขันหลายที่ขัดเหยียบย่ำทำลายท่านไม่ได้ท่านจะนั่งนิพพานท่านก่อนท่านก็นิพพานท่านจะนอนนิพพานก็ได้นั่งนิพพานก็ได้ตามสบายสบายสบายของท่านทั้งนั้นแต่ส่วนมากท่านก็การนอนนี่มากมันไม่มีปัญหาอะไรงูมันหมดนี่กิเลสตัวเดียวเท่านั้นเป็นปัญหาของใจถ้าลงอันนี้ได้หมดไปแล้วไม่มีอะไรเป็นปัญหาเลยหมดมันก็น่าสนิทก็เอาละเลิกกันแล้วมีอะไรอีกมีไหมมีอะไรอีกไหมสัมเมบุญทัส
สาหังนิยาเดมิสริรันทิวิสันทิดังวันดันโตหังจริสามิบุตเสวะสุโบติตังนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะปัจจยังสัจจุสาสเนบุญทังเมวันดมาเลนะยรังปุญญังปัสสุตังอิทัสสัมเปปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตยัสสะอายะนะวาจายะวะจีระสาวะบุตเถปุคคะปะกะตังยะยังบุตโตปะติระนังอัตติยตังกาลันตะเรสังวะริตุมะบุตเถยังธรรมานุสติในยังกะโรมะเสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันนิธิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวดิตัพโพวิญญูหิท่
อันมยังสังฆาวิจิตินคโรมาเสสัทธัมมโยสุปฏิปฏิคุณาริยุตโตโยธัมมิโตอริยปุคคลสังฆเสโทสีลาริธัมมปวารสยกายกิโตวันดามหังธรรมะยังกนังสุสุทังสังโฆโยสัพพานิลังสรณังเขมมุตตมังตระติยานุสติธานังวันดามิตังสิเรนะหังสังคัสสาหัสมิดาโสวะสังโฆเมสามิอิสโรสังโฆดุขาสัคาตาจักวิทาตาจักหิตาสเมสังคัสสาหังมิยาเดวิสาริรังชีวิตันจิดังวันดันโตหังจริสามิสังคัสโสปฏิปันนตังนาทิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะวัฏฏยังสัตตุสาสเน